นี่ครับคุณผู้ชมเป็นภาพกล้องวงจรปิดของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับอยู่ในพื้นที่บ้านโนนกระยอมครับในอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นฮะวัยรุ่น2กลุ่มฮะในพื้นที่ต่างหมู่บ้านกลับจากงานมหรสพในงานบวชฮะหลังเสร็จสิ้นการแสดงใช่ไหมเวลาประมาณทุ่มครึ่งได้ก็ขี่รถไล่ทำร้ายกันมาตามถนนแบบนี้เลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะแล้วก็ไปจอดแถวๆสามแยกนะครับที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้มีเสียงตะโกนด่าท้าทายกันฮะแล้วก็หยิบเอาท่อนไม้รวมไปถึงมีดที่พกติดตัวมานะฮะเหมือนทำร้ายอีกกลุ่มหนึ่งนี่คุณผู้ชมชุลมุนวุ่นวายเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นมันมีเสียงทั้งปืนแล้วก็ระเบิดดังขึ้นหลายครั้งนี่ปังปังนะฮะเนี่ยฮะโอ้โหสักพักหนึ่งครับนายสุภวิทย์ศรีสุนาครับที่ได้รับบาดเจ็บฮะก็ต้องหอบสังขารเนี่ยเดินออกมาในสภาพสะบักสะบอมเลยทีเดียวฮะมาขอความช่วยเหลือเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ฮะเจ้าของร้านก็เลยโทรแจ้งกู้ชีพเนี่ยมารับตัวไปส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอฮะหมอบอกว่าอาการสาหัสเลยทีเดียวนะเพราะว่าตามตัวเนี่ยถูกฟันหลายจุดฮะทั้งที่หน้าผากแล้วก็แขนแผลก็ลึกด้วยครับเหตุการณ์นี้ครับอย่างที่บอกไปว่าเกิดขึ้นประมาณช่วงทุ่มครึ่งได้ของวันที่24มีนาที่ผ่านมาครับสองผัวเมียครับที่เป็นพี่ชายแล้วก็พี่สะพ้ายของนายสุภวิทย์ผู้บาดเจ็บฮะก็เอาคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ยมาขอความเป็นธรรมกับนักข่าวฮะบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยมันร้ายเหลือเกินนะเพราะว่ามันประกาศว่าเป็นลูกชายของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอคือยังไม่ได้มีกันในอำเภอโคกโพชัยฮะแล้วก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนจะมาขอเคลียร์ด้วยแต่ยืนยันบอกว่าเขาไม่รับเคลียร์ฮะไม่ขอเคลียร์เป็นเงินด้วยแต่จะเอาเรื่องจนถึงที่สุดเพราะว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเนี่ยมันโหดร้ายมากที่สำคัญได้ข่าวมาว่าเคยไปก่อเหตุแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นประจำฮะคือเขาบอกว่าเนี่ยฮะถ้าสมมติว่าหมอเนี่ยช่วยไม่ทันเนี่ยอาจจะตายไปแล้วด้วยซ้ำนะเพราะว่าตอนที่มาถึงโรงพยาบาลเนี่ยความดันต่ำไปแล้วฮะส่วนอาการของน้องชายครับหมอบอกว่าเป็นห่วงเหลือเกินเพราะว่ามีดเนี่ยมันฟันเข้าที่ข้อต่อนะฮะระหว่างแขนกับข้อพับต้องรอผลเอ็กซเรย์ก่อนฮะไม่รู้ว่าจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะขณะเดียวกันครับผู้สื่อข่าวของเราครับได้ไปพูดคุยนะครับกับผู้บาดเจ็บครับโดยการวิดีโอคอลฮะคือตัวนายสุภวิทย์เนี่ยบอกว่าหลังจากกลับจากงานบวชเนี่ยก็มีดนตรีแห่ใช่ไหมในฟาร์มกับกลุ่มเพื่อนประมาณ10กว่าคนเนี่ยขี่รถตามมาหาเรื่องถึงหมู่บ้านครับตะโกนท้าทายวัยรุ่นในหมู่บ้านให้ออกไปหาด้วยฮะจังหวะนั้นเนี่ยตัวเขาเองเห็นในฟาร์มเนี่ยถือมีดสปาร์ต้าเข้ามากำลังจะมาห้ามกลุ่มวัยรุ่นไม่ให้ออกไปฮะแต่กลุ่มวัยรุ่นของบ้านตัวเองเนี่ยก็ขี่รถตามออกไปแล้วอ่ะตอนนั้นก็เลยตามเลยครับก็ขี่ตามออกไปเพื่อจะไปบอกนะฮะกลุ่มวัยรุ่นฝั่งตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าเขามีประมาณ5-6คนแต่ฝั่งนั้นประมาณเกือบ10กว่าคนฮะพอออกจากหมู่บ้านไปประมาณ1กิโลฮะกลุ่มวัยรุ่นบ้านของเขาเนี่ยเห็นฝั่งนู้นเนี่ยมีทั้งมีดทั้งไม้เบสบอลอาวุธครบมือเนี่ยก็บอกโอ้โหอย่างนี้สู้ไม่ได้ขี่รถกลับดีกว่าตอนนั้นกำลังขี่กลับเนี่ยนะฮะน้ำมันมันหมดก็เลยทำให้กลุ่มในฟาร์มเนี่ยนะตามเข้ามาแล้วก็มารุมฟันรุมตีจนได้รับบาดเจ็บแบบนี้ฮะอาการแผลล่าสุดฮะเห็นบอกว่าข้อศอกเนี่ยก็บาดเจ็บฮะแต่ไม่ถึงขั้นจะกลับมาใช้งานไม่ได้ฮะเดี๋ยวรอหมอดูอาการอีกทีนึงแล้วกันนะฮะนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของสธ.นะคะเป็นพ่อของวัยรุ่นที่ทำร้ายนายสุภวิทย์ไม่เจอตัวผู้ก่อเหตุและพ่อนะคะเพราะว่าเดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจเจอแต่แม่ของผู้ก่อเหตุแม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่าจริงๆแล้วอยู่ในงานก็ไม่ได้มีปัญหากันนะแต่ว่าช่วงขากลับโดนกลุ่มผู้บาดเจ็บไล่ทำร้ายลูกก็เลยสู้ค่ะแล้วก็เรื่องที่บอกว่าลูกชายของตนเองกลางอ้างว่าเป็นลูกของสธ.ยืนยันว่าลูกชายไม่เคยใช้อำนาจหรือว่าอิทธิพลของพ่อทำตัวกลางเลยซึ่งปัญหาของน้องฟาร์มกับผู้บาดเจ็บเริ่มมาจากปัญหาของวัยรุ่นทะเลาะกันก็เคยมีปัญหามาตั้งแต่ช่วงของเดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มารอบที่2ในงานมหรสพนะคะสุดท้ายก็ต้องดูว่าตำรวจนั้นจะสอบสวนข้อเท็จจริงกันยังไงต่อไปเพราะว่าทางฝั่งของผู้เสียหายยืนยันว่าขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่รับเคลียร์เป็นเงินนะคะนะฮะคือบางเคสเนี่ยบอกว่าอ่ะเคลียร์ได้แต่ต้องเป็นเงินสดเท่านั้นข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง